สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์อุไรวันชินพงศ์จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในรายวิชาการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในบทที่9การตีความและนำเสนอข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ของบทที่9หลังจากที่นักศึกษาเรียนจบแล้วนักศึกษาจะต้องสามารถตีความข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลังจากนั้นจะต้องนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลได้และนักศึกษาจะต้องเห็นความสำคัญของความละเอียดรอบคอบในการตีความและนำเสนอข้อมูลค่ะและเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้ในบทที่9มี2เรื่องเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องการตีความข้อมูลและเรื่องที่2จะเป็นเรื่องการนำเสนอข้อมูลค่ะ